ข่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มกันที่แรปเปอร์ชื่อดังอย่างพี่ก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่นะคะที่ได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ข่าวลือว่าพิมพ์ริพายได้ถอนหุ้นออกจากบริษัทแล้วจริงหรือเปล่านะคะหลังจากที่ไม่เห็นพิมพ์ริพายได้ไปร่วมงานแถลงข่าวของบริษัทนะคะที่จะขยายตลาดเพลงไปสู่ระดับเอเชียค่ะถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยนะคะหลังแรปเปอร์ชื่อดังอย่างก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่และหุ้นส่วนบริษัทค่ายเพลงได้ผนึกกำลังจัดงานเตรียมขยายตลาดเพลงแต่ก็ไม่ไหวไร้เงาหุ้นส่วนสาวพิมพ์ริพายนะคะจนหลายคนก็พากันสงสัยค่ะว่าเธอยังเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนอยู่หรือเปล่าล่าสุดก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่ก็ออกมายืนยันนะคะว่าพิมพ์ริพายยังไม่ได้ถอนหุ้นออกจากบริษัทซึ่งตอนนี้ก็ยังทำงานร่วมกันอยู่ค่ะไม่ได้ไปไหนส่วนวันที่ไม่มาร่วมงานก็เพราะว่าอีกฝ่ายติดภารกิจไลฟ์สดขายของไปฟังเสียงพี่ก๊อฟกันหน่อยค่ะตอนนี้คุณพิมพ์ริพายก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าวันนั้นคุณพิมพ์ริพายก็จะติดภารกิจเพราะว่าไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนนะคนนี้ก็ไลฟ์ที่ขายของอยู่เขาก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาก็ตรงนี้ก็จะเป็นแต่คุณพิมพ์ก็จะยังจะเข้ามาเป็นแชร์แมนด้วยแล้วก็ยังคงเป็นแชร์แมนแล้วก็ยังมีพี่กึ้งเป็นผู้ถือหุ้นก็ยืนยันว่ายังมีชื่อพิมพ์ริพายอยู่ยืนยันว่ายังมีชื่อพิมพ์ริพายอยู่ในบริษัทแน่นอนครับดีที่ทีมเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็ผมเองก็คงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจแล้วก็เรียนรู้ใหม่มากเหมือนกันพี่กึ้งเองคุณพิมพ์เองหรือคุณโอ๊ตเองก็ให้การศึกษารวมถึงช่วงนี้ก็จะไปเจอพี่ทางนักธุรกิจบ่อยๆพี่หมูอุ๊กบีพี่เบอร์ดี้อะไรเงี้ยครับก็จะไปขอคำแนะนำต่างๆแล้วพยายามศึกษาเรียนรู้อยู่